ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2567มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งมีคนสนใจธรรมะถามอาตมาบ่อยบ่อยและบ่อยที่สุดเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่อาตมาก็ตอบทุกครั้งด้วยความมั่นใจแล้วก็มีเพิ่งมาถามอีกโดยไปอ่านหนังสือของครูบาอาจารย์ใหญ่หลายท่านและท่านก็เขียนไว้แบบกึ่งๆว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยก็จะเกิดถ้าไม่มีเหตุปัจจัยไม่เกิดตอบไว้อย่างนั้นก็ทำให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ศึกษาลูกศิษย์ลูกหาก็พลอยงงคืองงต่อไปว่าอะไรคือเหตุปัจจัยที่เกิดและอะไรคือเหตุปัจจัยที่ไม่เกิดแล้วก็โดยทั่วไปเวลาเราถามพระโดยพระก็มักจะตอบแบบแทงกั๊กเสมอหรืออาจจะลีลาเฉยๆฉันบอกว่าไม่เคยตายหรืออาจจะถามย้อนมาพรุ่งนี้มีไหมอดีตมีไหมถ้าเมื่อวานมีวันนี้มีพรุ่งนี้มีชาติหน้าก็มีส่วนคำตอบของอาตมาโดยทั่วไปนั้นก็จะถือตามหลักพระพุทธเจ้าสอนเพราะอาตมาเป็นพุทธสาวกคือสาวกของพระพุทธเจ้าก็ตอบตรงดังที่ครูบาอาจารย์ใหญ่หลายท่านได้ถามไปว่าได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเหตุปัจจัยมีก็เกิดเหตุปัจจัยไม่มีไม่เกิดก็ถามก็พูดไว้อย่างนั้นแต่ตมาก็จะไปลึกไปว่าอะไรคือเหตุปัจจัยให้เกิดและอะไรคือเหตุปัจจัยไม่เกิดและทำไมอาตมาเชื่อพระพุทธเจ้าคือทุกอย่างเป็นไปตามตำราหมดตำราที่หนึ่งก็คือเรื่องของการเชื่อหรือความเชื่อชาวพุทธควรเชื่ออย่างไรมาตั้งปักหมุดกันตรงนี้ก่อนชาวพุทธควรเชื่ออย่างไรในประเด็นแรกก็มีความเชื่อข้อหนึ่งคือตถาคตโพธิสัทธาความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าตถาคตโพธิสัทธาส่วนความเชื่ออันที่สองก็คือความเชื่อในกรรมเรียกว่ากรรมศรัทธาและความเชื่อในผลกรรมเรียกว่าวิปากศรัทธาความเชื่อในสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเรียกว่ากรรมสกตาศรัทธาความเชื่อจะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นงั้นอาตมาเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออะไรคำตอบก็คือว่าเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ลุยกันต่อว่าที่ตรัสรู้น่ะเป็นอย่างไรคือพระองค์เข้าถึงญาณ3 1ปุพเพนิวาสานุสติญาณก็คือญาณเป็นที่ระลึกถึงชาติที่พระองค์ได้เกิดในปางก่อนเนี่ยปุพเพนิวาสานุสติญาณ
สองคือจตูปปาตญาณกล่าวคือความรู้แห่งการเกิดและการตายการเวียนว่ายตายเกิดนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และประการสุดท้ายการไม่เกิดอาสวัคคยญาณนั่นคือเมื่อสิ้นอาสวะแล้วไม่เกิดอีกนี่ก็คือญาณทั้งสามประการทีนี้ถ้าเป็นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดก็มีสักสองญาณก็พอเพียงที่จะนำมาใช้ในการตอบนั่นก็คือปุพเพนิวาสานุสติญาณคือรู้ว่าชาติก่อนพระองค์เกิดเป็นอะไรและระลึกชาติไปได้เรื่อยๆถึงเป็นแสนชาติคือระลึกว่ามีพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรมีอาหารอย่างไรป่วยไข้อะไรทำอาชีพอะไรอันนี้ก็ถือว่าพระองค์ตรัสรู้ย้อนหลังไปได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณอันนี้ก็เรียกว่านำข้อมูลตรงๆนำข้อมูลเบื้องต้นมาเลย primary source เลยข้อมูลเบื้องต้นจากพระไตรปิฎกเราก็จะได้อย่างนี้นะปุพเพนิวาสานุสติญาณต่อมาก็จตูปปาตญาณก็คือความรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายไปเกิดเพราะอะไรเป็นเหตุปัจจัยตอบกันตรงๆ ตามพระพุทธเจ้าไปเลยนั่นคือเกิดเพราะกรรมถ้าตอบตามญาณ3เนี่ยก็คือผู้ใดที่ทำกรรมดีก็ไปสู่สุขคติผู้ที่ทำกรรมชั่วก็ไปสู่ทุกขติไปสู่นรกทุกขติวินิบาตผู้ที่ทำกรรมดีทางกายวาจาใจก็เกิดในสุขติโลกสวรรค์ชัดเจนนี่ก็คือไปเกิดยังเกิดต่อไปอาสวัคคยญาณสำหรับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดก็จึงไม่เกิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าถามตามการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าตายแล้วเกิดก็มีนั่นเมื่อยังทำกรรมหรือท่านนำเอาพระสูตรอื่นมาบวกเราก็จะได้พบยาวไปอีกว่าเหตุปัจจัยนอกจากกรรมจะต้องมีตัณหาจะต้องมีวิญญาณต้องมีเจตนาต้องมีอวิชชาห่อหุ้มการเกิดจึงปรากฏขึ้นฉะนั้นท่านที่สนใจเรื่องนี้อันถือว่าหลายๆศาสนาก็สนใจชาวพุทธก็กำลังแสวงหาคำตอบอยู่จำนวนมากทุกครั้งอาตมาก็ตอบเพราะมันเป็นเรื่องศาสนาโดยตรงที่เรียกว่าถ้าพระตอบตรงนี้ก็เป็นกิจสงฆ์ตอบตามกิจสงฆ์ที่จะดำรงพระพุทธศาสนาตอบตามกิจของพระสงฆ์ที่จะดำรงพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เรียกว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดถ้าตายแล้วยังมีกรรมมีวิญญาณมีตัณหามีเจตนามีอวิชชานี่คือคำว่าปัจจัยปัจจัยก็คือเหตุ5ประการนี้เอาเดี๋ยวนับใหม่มีกรรม อันนี้ตรงตามญาณแล้วก็มีวิญญาณมีตัณหามีเจตนามีอวิชชาแต่เรียกว่ายังมีอุปาทานคือในบางพระสูตรถ้าหมดอุปาทานก็ไม่เกิดเช่นในอนัตตลักขณสูตรพระอรหันต์ทั้งหลายรู้ว่าไม่เกิดอีกเพราะท่านสิ้นอุปาทานไม่เกิดเพราะว่าไม่มีอุปาทานอาจจะบวกไปอีกว่าอุปาทานคือเหตุปัจจัยอีกเหตุหนึ่งที่ถ้ามารวมกันทั้งหมด
เมื่อเราได้ยินครูบาอาจารย์บางท่านพูดว่ามีเหตุปัจจัยเกิดไม่มีเหตุปัจจัยไม่เกิดมีเหตุปัจจัยเกิดไม่มีเหตุปัจจัยไม่เกิดเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเหตุปัจจัยที่นำไปเกิดนั่นคือมีอวิชชามีอวิชชามีตัณหามีอุปาทานมีวิญญาณตัณหาอุปาทานมีวิญญาณมีเจตนาก็สามารถที่จะนำมารวมกันได้เจริญพรโยมดวงพรปานคงนี่ก็คือเรื่องของตายแล้วเกิด หรือตายแล้วไม่เกิดมีลักษณะเป็นดังนี้ตายแล้วเกิดก็มีตายแล้วไม่เกิดก็มีตายแล้วเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยก็คือมีอวิชชา ตัณหาอุปาทานวิญญาณเจตนาอวิชชานะดันไปเป็น6ก็ได้นั่นคือตายแล้วเกิดทีนี้ตายแล้วไม่เกิดก็มีนั่นก็คือว่าสิ้นอาสวะทั้งปวงไม่เกิดอันนี้ก็คือลักษณะที่เรียกว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดก็วันนี้ก็ตอบปัญหา1ปัญหาก็พอตายแล้วเกิดตายแล้วไม่เกิดเพราะว่ามีภารกิจด่วนเข้ามาอย่างไรก็ตามก็ไม่ทิ้งสมาธินั่งสมาธิสักระยะหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินอภิวาทนะสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพะลัง